ทิศไพวันประกาศขอตัดขาดหมอปลาค่ะลั่นเอาศักดิ์ศรีไปทิ้งโถส้วมแล้วหลังจากที่หมอปลาได้มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกันกับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะพร้อมประกาศทำงานพิทักษ์พระพุทธศาสนาร่วมกันทำให้เกิดประเด็นร้อนขึ้นเลยทันทีค่ะเมื่ออดีตพระมหาไพวันหรือไพวันวรรณบุตรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ทันทีค่ะโดยมหาไพวันได้ออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการพูดถึงหมอปลาด้วยนะคะหลังจากที่เห็นภาพถ่ายล่าสุดของหมอปลาโดยเขียนแคปชั่นของไลฟ์เอาไว้นี้ว่าลือดมการมันกินไม่ได้ค่ะในส่วนหนึ่งของการไลฟ์เนี่ยมหาไพวันได้ระบุว่าเป็นคนต้องมีอุดมการณ์ทำอะไรต้องมีอุดมการณ์ยิ่งเฉพาะเธอเป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อถือเป็นที่พึ่งของผู้คนเป็นแบบอย่างในทางใดทางหนึ่งของสังคมต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของเธอไม่ว่าเธอจะเจอกับอะไรเรื่องหนักเรื่องเบาอุดมการณ์เธอต้องยึดมั่นค่ะศักดิ์ศรีของคนมันอยู่ที่อุดมการณ์ยึดมั่นในความคิดสิ่งที่คิดเป็นคนต้องมีหลักคิดหลักยึดหลักถือถ้าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนใครจะรับถือเธอต่อไปคุณทำผิดทำพลาดแต่ถ้าคุณยังมีหลักอุดมการณ์คุณยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและทำดีต่อไปผู้คนจะเข้าใจถ้าคุณพลาดแล้วคุณเป็นไม้หลักปักขี้เลนคุณไม่สนใจเรื่องอุดมการณ์หลักการยึดถือของคุณต่อไปใครจะเชื่อถือคุณอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมไม่คิดว่าเห็นภาพแบบนี้วันนี้ตื่นมามีคนแท็กมาก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูก็นึกว่าเป็นภาพตัดต่อก็เลยเข้าไปดูที่ต้นโพสต์แล้วไปดูข้อความที่ระบุว่าหน้าที่ของพุทธบริษัท4ต้องปกป้องศาสนาต่อไปมือปราบอรัชชีเข้าตามตรอกออกตามประตูนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าหมอปลาปราบอรัชชีมามากทำไมถึงไม่รู้จะมีหน้าไปปราบใครอีกถ้าทิ้งรวมกันก็ไม่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อสังคมและถามหมอปลาค่ะว่าทำแบบนี้ปราบคอนเทนต์ใช่ไหมจะได้มีรายการในช่องทีวีใช่ไหมหรือจะไปปราบอรัชชีต้องเป็นอรัชชีโนเนมวัดบ้านนอกเป็นพระที่ไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมชื่อเสียงสร้างมากี่ปีกว่าคนจะรู้จักกว่าคนจะยกย่องใช้เวลาเป็น10ปีคุณทำลายชื่อเสียงตัวเองด้วยภาพแบบนี้พระดีมีมากมายทำไมไม่เอาคำสอนจากพวกเขาพระแบบหลวงพ่อพยอมสอนไม่ได้แล้วใช่หรือไม่โดยสุดท้ายค่ะมหาไพวันฝากถึงหมอปลาเอาไว้ว่าเอาศักดิ์ศรีไปทิ้งไว้ที่ไหนลาดลงโถส้วมไปหมดแล้วมึงยังจะถามอีกนะว่าน้ำฝนผิดอะไรต้องให้เจรนายว่าทำอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์บ้างตอกตะปูปิดฝาลงทำแบบนี้เท่ากับฆ่าตัวเองกืนศักดิ์ศรีลงคอถ่ายลงโถอุจจาระไปแล้วไม่มีพระรูปไหนให้สอนแล้วหรอถึงให้พระรูปนั้นไปสอนพระที่ดีไม่มีให้เลือกแล้วหรอพระที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีปฏิวัติปฏิบัติดีเข้าทางจนต้องไปหาน้ำฝนหวังว่าคนอย่างคุณจะคิดดีแล้วจึงมีภาพแบบนี้ใน Facebook คุณจบแล้วคุณไม่มีความชอบธรรมปราบพระอรัชชีเพราะไปจับมือน้ำฝนปราบอรัชชีค่ะแบบนี้เรียกแตกหักกันแล้วจริงๆใช่ไหมคะหลังจากที่ทิพย์ไพวันได้มีการออกมาไลฟ์ Facebook แบบนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงหมอปลาในเชิงแบบนั้นยังไงก็ต้องรอฝั่งหมอปลาค่ะออกมาโต้ตอบอะไรอีกหรือเปล่าเมื่อได้เห็นไลฟ์สดของทิพย์ไพวันค่ะ